หลวงปู่ชอบฐานสโมพระอรหันต์ผู้ทรงฤทธิ์แห่งยุคตอนที่19กลับบ้านหนองบัวบานเพื่อโปรดโยมแม่หลังจากหลวงปู่ชอบกราบลาส่งองค์ท่านหลวงปู่เสากันตสีโลที่บ้านท่าดีหมีอำเภอเชียงคานข้ามไปฝั่งประเทศลาวท่านเดินทางจากบ้านท่าดีหมีมาบ้านโคกมนเพื่อเยี่ยมญาติพี่น้องสมัยนั้นบ้านโคกมนยังไม่มีวัดป่าหลวงปู่ชอบท่านจึงเข้าไปพักที่วัดป่าช้าหินโงนปัจจุบันคือวัดป่าโคกมนท่านพักป่าช้าหินโงนบ้านโคกมนร่วมเดือนจากนั้นท่านเดินทางไปบ้านหนองบัวบานตำบลหนองบัวบานอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีเพื่อเยี่ยมโยมแม่ขององค์ท่านระหว่างหลวงปู่ชอบพักอยู่ที่วัดป่าหนองบัวบานโยมแม่ของท่านจะมาใส่บาตรถวายอาหารให้ท่านทุกวันไม่เคยขาดท่านจะพูดเรื่องศีลเรื่องธรรมให้โยมแม่ฟังวันละเล็กวันละน้อยจนโยมแม่ของท่านเกิดความเลื่อมใสศรัทธาจิตใจอ่อนน้อมเข้าหาธรรมโยมแม่นิมนต์ท่านจำพรรษาที่วัดป่าหนองบัวบานท่านพิจารณาเห็นควรที่จะโปรดโยมแม่จึงรับนิมนต์อีกประการหนึ่งนับแต่บวชมาท่านไม่เคยจำพรรษาที่บ้านหนองบัวบานมีแต่ไปจำพรรษาอยู่ที่บ้านอื่นเมืองไกลซึ่งไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนญาติพี่น้องของท่านวันพระ8ค่ำ15ค่ำโยมแม่ของท่านจะมาจำศีลภาวนาที่วัดหลวงปู่ชอบท่านจึงฝึกหัดภาวนาให้กับโยมแม่ของท่านท่านบอกว่าแม่เราเป็นผู้มีทุนเดิมฝึกหัดภาวนาไม่นานแม่ก็พบกับความสงบท่านบอกบุญบาปที่เราทำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันภาวนาจะทำให้เราเห็นผลในบุญบาปนั้นทั้งหมดภาวนาจะทำให้เกิดปัญญารู้ละวางกิเลสได้พระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านก็อาศัยการภาวนานี้แหละจัดการกับกิเลสในจิตใจของตนเองจนจิตท่านเลื่อนลำดับชั้นขึ้นไปจนถึงธาตุธรรมนิพพานหลุดพ้นจากการเป็นธาตุของกิเลสหลังออกพรรษาโยมแม่บอกท่านว่าแม่ไม่อยากอยู่ทำอะไรอีกแล้วไร่นาสาโทลูกเต้าแม่ก็ไม่ห่วงแม่อยากบวชชีครูบามีความเห็นในเรื่องนี้อย่างไรหลวงปู่ชอบท่านยินดีในเจตนาโยมแม่ที่จะบวชชีญาติพี่น้องทุกคนก็อนุโมทนาหลวงปู่ชอบท่านจึงพาโยมแม่ปาแก้วสุวรรณไปบวชชีที่วัดป่าหนองบัวซอวัดบุญญานุสรตำบลหนองบัวซออำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีโดยมีหลวงปู่บุญปัญญาวุโธเป็นพระอุปัชฌาย์ขออธิบายแทรกเรื่องหลวงปู่บุญปัญญาวุโธให้ทราบพอสังเขปหลวงปู่บุญท่านเป็นลูกศิษย์รุ่นใหญ่ขององค์ท่านหลวงปู่เสากันตสีโรองค์ท่านหลวงปู่มั่นภูริทโตอายุพรรษาของท่านรุ่นราวเดียวกันกับหลวงปู่สิงห์ขันติยาคโมพื้นเพเดิมหลวงปู่บุญท่านเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีท่านพาญาติพี่น้องย้ายครอบครัวหนีภัยแล้งจากอุบลราชธานีมาตั้งรกรากบ้านเรือนที่จังหวัดอุดรธานีท่านพาญาติพี่น้อง12ครอบครัวเดินทางด้วยล้อเกวียนจากอุบลราชธานีมาถึงอุดรธานีใช้เวลาเดินทาง3เดือนท่านพาญาติพี่น้องมาตั้งรกรากบ้านเรือนขึ้นครั้งแรกที่บ้านหนองขามจากนั้นท่านพาพี่น้องย้ายมาตั้งหมู่บ้านขึ้นใหม่ชื่อบ้านหนองบัวซอหลวงปู่บุญปัญญาวุโธท่านจึงถือว่าเป็นผู้ก่อตั้งอำเภอหนองบัวซอขึ้นมาลูกศิษย์ที่เคยผ่านการฝึกฝนอบรมจากองค์ท่านหลวงปู่บุญนั้นมี 1. หลวงปู่บุญมาทิตะเปโมวัดป่าสิริสารวันตำบลโนนทันอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพู 2. หลวงปู่ชอบฐานสโมวัดป่าสัมมานุสรตำบลผาน้อย
อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย 3. หลวงปู่หลุยจันทสาโรวัดถ้ำผาบิ้งตำบลผาบิ้งอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกลองเพนตำบลโนนทันอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นต้นครูบาอาจารย์ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ล้วนผ่านการฝึกฝนอบรมจากองค์ท่านหลวงปู่บุญมาแล้วทั้งนั้นโดยเฉพาะหลวงปู่ชอบท่านเคยจำพรรษาร่วมกับองค์ท่านหลวงปู่บุญ2พรรษาก่อนที่จะเดินทางไปฝากตัวเป็นศิษย์องค์ท่านหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่บ้านสามผงอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมหลังโยมแม่บวชเป็นแม่ชีแล้วหลวงปู่ชอบท่านพาโยมแม่ของท่านกลับมาอยู่วัดป่าหนองบัวบานเพื่อให้ลูกหลานและท่านดูแลโยมแม่ได้อย่างสะดวกท่านบอกเราบำรุงโยมแม่ในปัจจัย4ตามมีตามเกิดสมัยนั้นลาภสักการะเรามีบ่หลายเหมือนทุกวันนี้เราเห็นความรักความห่วงใยที่แม่มีต่อเราไปไหนมาไหนแม่จะเป็นห่วงเราตลอดถ้าบ่มีแม่ป่าคนนี้เราก็บ่มีวันนี้คือกันบุญคุณแม่ป่าอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูเรามาบ่เคยลืมเราแทนพระคุณแม่ด้วยการปฏิบัติให้แม่เห็นเป็นตัวอย่างบอกศีลสอนธรรมให้โยมแม่เชื่อมั่นในพระศาสนาเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าเราหาเงินทองใส่ตีนใส่มือให้แม่บ่ได้เราหาทรัพย์ภายนอกให้แม่บ่ได้แต่เราบอกสอนอริยทรัพย์ให้แม่เพื่อให้แม่มีทรัพย์อันประเสริฐติดตัวไปทุกภพทุกชาติหน้าที่ของลูกเราทำถึงที่สุดแล้วแงนหน้าบ่อายฟ้าก้มหน้าบ่อายดินหน้าที่อภิชาตบุตรเราทำได้สมบูรณ์แล้วในชาตินี้